คำถามต่อไปเลยครับผมวัยรุ่นปัจจุบันนะคะมีโอกาสที่ท้องก่อนแต่งหรือท้องในเวลาเรียนใช่ไหมคะอยากทราบว่าทำไมผู้หญิงเรานะคะถึงต้องยอมผู้ชายกันง่ายๆด้วยคะน้องหลายคนอาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์นะครับและสำหรับท่านๆหลายๆคนซึ่งมีประสบการณ์แล้วซึ่งอาจจะอยู่ในห้องนี้นะครับผู้ปกครองในทั้งหลายที่เป็นผู้หญิงนะครับนึกตามผมไปนะครับหรือใครที่ดูรายการเราอยู่นึกตามไปว่าที่ผู้หญิงยอมมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้ชายนั้นนะครับเขาทำงานวิจัยแล้วเพราะคำสามคำครับนะครับนั่นคืออะไรครับผมรักคุณโอ้โหนะครับรับรองไม่ใช่คำอื่นเด็ดขาดครับใครลองถามตัวเองว่าไอ้ที่ยอมครั้งแรกหรือยอมเลยเพราะคำว่าผมรักคุณครับและผู้ชายทุกคนนะครับเรียนรู้มาตั้งแต่เกิดเลยครับโดยไม่ต้องมีใครสอนว่าถ้าอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้หญิงจะทำยังไงพูดคำว่าผมรักคุณครั้งแรกจะไม่ได้เรื่องครั้งที่สองผมรักคุณจริงๆนะครั้งที่สามผมรักคุณสุดหัวใจครั้งที่สี่ผมขอแต่งงานกับคุณแต่สิ่งที่น้องๆผู้หญิงจะต้องจำไว้เลยนะครับความรักนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามการศึกษาวิจัยพบว่าผู้หญิงจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้ชายนั้นต้องมีสามปัจจัยครับผมหนึ่งคิดว่าเขารักเราสองคิดว่าเราพร้อมแล้วจะเป็นของกันและกันและปัจจัยตัวที่ตัวแปรที่สุดก็คือบรรยายตัวที่3ครับบรรยากาศมันเป็นใจอ๋อนะครับปัจจัยตัวนี้นี่เองนะครับงั้นถ้าเกิดน้องๆอยากจะมีรักแต่ไม่อยากจะท้องก่อนแต่งก็อย่าอยู่กัน2ต่อ2นะครับหรือถ้าอยู่กัน2ต่อ2ก็ขอให้อยู่ในบริเวณที่ไม่สามารถทำกิจกรรมดังกล่าวได้ นะครับอย่างเช่นไปแอลการ์ดไปแล้วมันก็เดินตรงอื่นต่อไปเพราะมีน้องผู้หญิงมาถามผมครับผมว่าแล้วหนูจะตอบเขายังไงล่ะคะถ้าเขาขอมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับหนูทำยังไงครับผมก็ตอบว่าเขาขอหนูตอนไหนล่ะเขาขอตอนเราอยู่กัน2ต่อ2ผมก็ถามต่อแล้วไปอยู่เขาทำไม2ต่อ2เพราะฉะนั้นน้องๆต้องจำไว้นะครับอย่าอยู่กัน2ต่อ2เด็ดขาดก็ไม่ท้องก่อนแต่งนะครับเป็นวิธีการที่ง่ายมากๆคือบางทีเราไม่มั่นใจในตัวเองหรือว่าไม่มั่นใจในฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ต้องรอให้มั่นใจหรือว่าไม่มั่นใจกันไว้ดีกว่าแก้อย่าอยู่กัน2ต่อ2เลยนะครับ